และในช่วงใกล้วันพ่อแห่งชาตินี้นะคะหลายท่านค่ะก็ได้มีโอกาสรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะคะรวมทั้งได้คุ้นชินกับพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงทุ่มเทเสียสละค่ะเพื่อประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพและดิฉันเองนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ชมอีกหลายท่านจะมีภาพความประทับใจที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุดอยู่กับตัวรวมทั้งอยู่ที่บรรดาญาติๆในบ้านค่ะและวันนี้นะคะภาพเหล่านั้นค่ะซึ่งเป็นภาพที่แฝงไปด้วยพระราชปณิธานที่จะถ่ายทอดให้กับเจ้าของภาพได้ระลึกถึงค่ะวันนี้จะเป็นภาพใดแล้วก็จะเป็นเรื่องราวใดๆนะคะติดตามเรื่องราวความประทับใจได้จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2ไปรับชมพร้อมกันค่ะผมอยากทำคลิปวิดีโอเนื่องในวันพ่อแห่งชาติต้องหาข้อมูลหลายช่องทางใช่ครับผมอยากทำให้ยิ่งใหญ่หัวหน้าแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะขอบใจมากนี่เรื่องอะไรนะครับนี่คือเรื่องความเพียรเราจัดการประชุมเพื่อเลือกหัวข้อตัวนี้ก็ดีนะคะเป็นเรื่องความสำเร็จแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะหยิบยกเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมาถ่ายทอดให้เป็นคลิปวิดีโอที่ยิ่งใหญ่จะทำเรื่องอะไรถึงจะยิ่งใหญ่สำหรับพระองค์ท่านไม่ใช่เรื่องง่ายจนกระทั่งผมได้พบกับภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรของคุณพ่อและภาพรับพระราชทานกระบี่ของผมเองอย่าว่าแต่กระบี่พระราชทานเลยลองคิดถึงน้ำหนักของใบประกาศนียบัตรกับการที่ต้องส่งพระราชทานให้บัณฑิตแต่ละคนระยะทางน้ำหนักซ้ำๆทำไมพระองค์ต้องทรงปรับปรำพระวรกายเพียงเพื่อให้บัณฑิตได้ภาพถ่ายเป็นความภาคภูมิใจของบัณฑิตเองเท่านั้นจริงๆหรือผมคิดว่าไม่น่าใช่ผมเชื่อว่าทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงเป็นตัวอย่างให้บัณฑิตได้เห็นและพระราชประสงค์นั้นก็คือความอดทนความมีวินัยคนเราต้องรู้ว่าบางครั้งถึงจะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำเพื่อคนอื่นพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานของพระองค์เองที่ทรงมองเห็นว่านี่อาจจะเป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะทรงใกล้ชิดกับพระสงฆ์นิกรผู้เป็นบัณฑิตมากที่สุดถึงขนาดว่ามือต่อมือจับอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวกันเป็นความใกล้ชิดที่พระมหากษัตริย์มีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์พระหัตถ์จับด้านบนในขณะที่บัณฑิตจับด้านล่างนี่คือการส่งต่อพระบรมราชปณิธานไปสู่บัณฑิตอีกด้วยและพระบรมราชปณิธานนี้ก็คือความอดทนความอดกลั้นวินัยและทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคนเราในบางครั้งจะต้องทำงานเพื่อผู้อื่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งพระองค์จะทรงมีพระบรมราโชวาทและทรงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตอีกด้วยขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้มีความเจริญสวัสดีทั่วกันที่สุดแล้วนี่อาจจะไม่ใช่คลิปวิดีโอที่ยิ่งใหญ่และผมไม่ทราบด้วยว่าบัณฑิตแต่ละท่านหรือญาติของบัณฑิตแต่ละคนจะรู้เรื่องพวกนี้หรือไม่แต่นี่คือเรื่องราวที่ผมอยากบอกต่อในคลิปวิดีโอนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติครับ